วัสดีครับเว็บไซต์ anyexposure.com วันนี้กลับมาอีกครั้งนะครับครั้งนี้เราได้มีนาฬิกาสมาร์ทวอชรุ่นใหม่นะครับซึ่งมีคุณสมบัติที่เรียกว่าสูงกว่ารุ่นอื่นๆที่เราเคยนำเข้ามานะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาลองแกะกล่องแล้วก็มาชมรูปลักษณ์ภายนอกรวมถึงคุณสมบัติของตัวเครื่องกันนะครับจากที่เราได้แกะกล่องนาฬิการุ่นนี้กันนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำรูปลักษณ์ภายนอกว่านาฬิการุ่นนี้เนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับก็เริ่มจากตรงปุ่มทางด้านล่างนี้นะครับปุ่มนี้ก็คือเป็นปุ่มสำหรับเปิดปิดนะฮะเป็นสวิตช์ออนออฟนะครับแล้วก็รวมไปจนถึงถ้าเกิดว่าในขณะที่ตัวเครื่องสตาร์ทอยู่เนี่ยปุ่มนี้ก็จะเปรียบเสมือนเป็นปุ่มที่เริ่มกลับมาที่หน้าโฮมนะครับส่วนถัดมาตรงนี้นะฮะตรงนี้จะเป็นรูสำหรับเป็นช่องไมโครโฟนนะครับสำหรับสนทนาตอบโต้กันนะครับแล้วก็ตัวเรือนนี่เป็นโลหะนะครับเป็นโลหะต้องบอกว่ามีรูปทรงที่เรียกว่าแข็งแรงแล้วก็สวยงามมากนะครับดูดีทีเดียวเลยนะฮะแล้วก็ด้านนี้นะครับทางด้านนี้เนี่ยก็จะมีเป็นพอร์ต USB นะครับสำหรับชาร์จไฟนะฮะมาทางด้านบนนะฮะทางด้านบนนี้ก็จะตรงนี้จะเป็นช่องลำโพงนะครับเวลาเราสื่อสารกันแล้วมีอีกฝ่ายหนึ่งตอบโต้มาเนี่ยก็จะเสียงออกทางนี้นะครับส่วนตรงนี้จะเป็นกล้องถ่ายรูปนะครับเป็นกล้องถ่ายรูปเนี่ยหมายถึงว่านาฬิการุ่นนี้เนี่ยสามารถที่จะถ่ายรูปได้โดยตัวมันเองนะครับไม่จำเป็นต้องไปซิงกับตัวสมาร์ทโฟนของเราก็ได้นะครับเพราะว่านาฬิการุ่นนี้เนี่ยถูกออกแบบมาให้เป็นเหมือนกับเป็นโทรศัพท์หรือพูดง่ายๆก็คือเป็นวอชโฟนนะครับเป็นวอชโฟนนั่นหมายความว่าเป็นโทรศัพท์แบบนาฬิกาข้อมือนะครับก็หลังจากที่เราได้เปิดฝาหลังของตัวเครื่องนาฬิการุ่นนี้กันนะครับก็จะเห็นว่าตัวฝาหลังเนี่ยจริงๆก็คือเป็นแบตเตอรี่ของมันนั่นเองนะครับเป็นแบตเตอรี่ที่มีความจุ500มิลลิแอมป์นะครับสามารถใช้งานได้ประมาณ3วันนะครับแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับว่าการใช้งานมากน้อยแค่ไหนด้วยนะครับการใช้งานของแบตเตอรี่จะมากน้อยอยู่ได้นานแค่ไหนขึ้นอยู่การใช้งานของตัวผู้ใช้เองนะครับทีนี้ฝาหลังนะฮะอย่างที่เห็นว่าเมื่อเราถอดออกมาแล้วเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่ามันจะมีช่องใส่ซิมนะครับมีช่องใส่ซิมการ์ดโทรศัพท์นะครับสามารถที่เอาซิมการ์ดโทรศัพท์ทั่วไปที่เราใช้ในประเทศบ้านเราเนี่ยนะฮะเอามาใส่ได้เลยนะครับใส่แล้วก็สามารถที่จะใช้ตัวนาฬิการุ่นนี้โทรออกหรือรับสายได้นะครับแล้วก็ช่องถัดมาทางด้านขวามือเนี่ยตรงนี้จะเป็นช่องใส่ micro SD นะครับสามารถที่จะใส่ micro SD เพื่อสำหรับถ่ายรูปหรือว่าถ่ายวิดีโอเหมือนกับโทรศัพท์ตัวนึงนะครับแต่เป็นโทรศัพท์ระบบ 2G โดยประมาณนะครับรุ่นนี้ก็จะมีคุณสมบัติแบบเหมือนโทรศัพท์กดๆโทรศัพท์แบบปุ่มกดทั่วไปหรือโทรศัพท์ 2G ที่เราเคยใช้ในอดีตนะฮะแต่อย่าลืมฮะว่ารุ่นนี้เนี่ยที่บอกว่ามีคุณสมบัติสูงกว่ารุ่นอื่นๆเนี่ยก็คือนอกเหนือจากการที่มันเป็นโทรศัพท์ในตัวมันเองแล้วเนี่ยมันยังสามารถที่จะซิงค์ผ่านบลูทูธกับสมาร์ทโฟนของคุณเพื่อสั่งงานสมาร์ทโฟนของคุณได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันดูนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นเนี่ยผมจะเข้าไปในเมนูให้ดูก่อนนะครับนี่แหละครับพอเข้ามาในเมนูปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีเป็นไอคอนต่างๆนะครับสำหรับการตั้งค่าแล้วก็สั่งงานนะฮะหน้าจอตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะปัดเลื่อนนะครับเพื่อเปลี่ยนไปในเมนูต่างๆได้นะครับก็เริ่มต้นเนี่ยผมจะแนะนำแถบเมนูคร่าวๆนะครับจะสังเกตได้ว่าเมนูเนี่ยนะฮะของนาฬิการุ่นนี้เนี่ยจะแสดงเป็นภาษาไทยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะฮะคนที่ชอบเป็นภาษาอื่นเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนะฮะบางคนถนัดภาษาอังกฤษเนี่ยก็สามารถที่จะตั้งค่าให้เป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะครับแต่ที่ตรงนี้ที่ผมแสดงให้เป็นภาษาไทยให้ดูก่อนเนี่ยก็เพราะว่าผมต้องการที่จะอธิบายให้ฟังว่าตัวสมาร์ทวอชหลายๆรุ่นที่มีขายในท้องตลาดเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยหน้าตาคล้ายๆกันเลยแต่เฟิร์มแวร์หรือว่าตัวระบบภายในเนี่ยกลับไม่เหมือนกันนะครับเพราะไม่เหมือนกันปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดผลว่าการแสดงภาษาไทยเนี่ยไม่สามารถที่จะแสดงได้โดยสมบูรณ์นะครับแต่ว่ารุ่นที่สามารถที่จะแสดงภาษาไทยได้อย่างสมบูรณ์เนี่ยเบ
ื้องต้นเลยเนี่ยส่วนใหญ่จะต้องมีแถบเมนูที่เป็นภาษาไทยให้เราเลือกใช้นะครับแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องไปเลือกใช้ก็ได้นะครับเราอาจจะตั้งค่าเมนูภาษาไทยเนี่ยเป็นภาษาอื่นนะครับอย่างเช่นเป็นภาษาอังกฤษนะฮะแต่การรับข้อมูลเนี่ยนะฮะการรับข้อมูลเนี่ยหมายถึงว่าการส่ง SMS การพิมพ์ภาษาไทยการรับข้อมูลที่เป็นภาษาไทยชื่อที่เราเซฟไว้ใน contact list ที่เป็นภาษาไทยก็จะต้องแสดงเป็นภาษาไทยได้อย่างถูกต้องนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องรุ่นนั้นเนี่ยมีเฟิร์มแวร์ที่รองรับภาษาไทยนะครับเหมือนอย่างเช่นรุ่นนี้นะครับคุณสมบัติที่บอกว่ามันเหนือกว่าสมาร์ทวอทรุ่นอื่นเนี่ยก็คือนอกเหนือจากการที่มันจะเชื่อมต่อผ่านบลูทูธกับสมาร์ทโฟนของคุณได้เนี่ยมันยังสามารถที่จะเป็นโทรศัพท์ในตัวมันเองได้นะครับก็อย่างที่บอกนะฮะใส่ซิมได้โทรออกได้นะครับแล้วก็เหมือนกันนะฮะนาฬิกาสมาร์ทวอททั่วไปเนี่ยนะฮะถ้าเป็นรุ่นที่เป็นแค่บลูทูธธรรมดาเนี่ยมันจะไม่มีคุณสมบัติแบบนี้นะครับไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็น1เป็นกล้องถ่ายรูปในตัวมันเองนะครับเหมือนอย่างที่เห็นเนี่ยนะฮะนี่นะครับตัวนี้จะมีกล้องถ่ายรูปในตัวมันเองนะครับคุณสามารถที่จะกดถ่ายภาพโดยการแตะเข้าไปที่หน้าจอเนี่ยก็จะกดถ่ายภาพนี้เข้าไปได้เลยนะครับเหมือนกันฮะในเมื่อมันถ่ายภาพได้เนี่ยมันก็ต้องถ่ายวิดีโอได้ด้วยนะครับคุณสมบัติในการถ่ายวิดีโอเนี่ยฮะก็สามารถถ่ายวิดีโอได้นะครับสามารถกดบันทึกถ่ายวิดีโอโดยตัวมันเองนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องไปซิงกับสมาร์ทวอทหรืออุปกรณ์อื่นๆเลยนะครับเพียงแต่แค่ใส่เมมการ์ดเข้าไปเท่านั้นเองที่ตัวเครื่องเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะมีคุณสมบัติเป็นกล้องถ่ายรูปแล้วก็กล้องถ่ายวิดีโอนะฮะถ้าใส่ซิมการ์ดมือถือก็เป็นโทรศัพท์ในตัวมันเองได้ด้วยนะครับหลังจากที่เราได้เชื่อมต่อเครื่องสมาร์ทวอทและสมาร์ทโฟนกันเรียบร้อยแล้วนะครับผ่านทางฟังก์ชันบลูทูธนะฮะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทดสอบดึงคอนแทคลิสต์ขึ้นมาแสดงให้ดูนะครับคอนแทคลิสต์เนี่ยคุณอาจจะมีการเซฟชื่อของผู้ใช้งานนะฮะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนะฮะก็จะสามารถแสดงผลขึ้นมาได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ทางซ้ายมือเนี่ยนะฮะจะเห็นว่ามีไอคอนนะครับเป็นแท็บให้เลือกอยู่เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นคอนแทคลิสต์ที่เป็นของในเครื่องตัวมันเองนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับว่าเครื่องสมาร์ทวอทรุ่นนี้เนี่ยมันเป็นโทรศัพท์ตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับสามารถใส่ซิมใส่เมมโมรี่การ์ดได้นะครับแต่ว่าแท็บทางขวามือทางด้านนี้เนี่ยจะเป็นการโหลดข้อมูลจากทางเครื่องสมาร์ทโฟนนะครับที่มีการซิงค์ผ่านทางบลูทูธกันนะครับนอกเหนือจากการดึงข้อมูลจากเครื่องสมาร์ทโฟนของคุณขึ้นมาเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะสั่งโทรออกได้เลยนะครับโดยการแตะเข้าไปที่สัญลักษณ์รูปโทรศัพท์นี่นะฮะแล้วก็สมมติว่าผมกดเบอร์555นะครับแล้วก็กดโทรออกนะครับถ้าเกิดกรณีที่เราใส่ซิมเนี่ยนะฮะเราก็สามารถที่จะกดโดยการใช้ซิมการ์ดที่เราใส่เข้าไปในตัวเครื่องของสมาร์ทวอทก็คือ local call นะครับสำหรับหมายเลข2เนี่ยจะเป็น bluetooth call นะครับก็คือเป็นการสั่งเครื่องสมาร์ทโฟนของคุณนะครับที่เห็นนะฮะเราสามารถที่จะแตะสัญลักษณ์ที่เป็นรูปโทรศัพท์เนี่ยนะฮะแล้วก็กดหมายเลขที่ต้องการได้เลยนะครับอีกหนึ่งฟังก์ชันที่เป็นฟังก์ชันยอดนิยมแล้วก็เป็นฟังก์ชันที่หลายๆคนชอบกันมากเลยเนี่ยนะฮะก็คือฟังก์ชันในการควบคุมกล้องถ่ายรูปของสมาร์ทโฟนนะครับเริ่มต้นเลยนะฮะให้ทำการเปิดหน้าจอของคือพูดง่ายๆคือปลดล็อกหน้าจอของเครื่องสมาร์ทโฟนขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ในเครื่องของสมาร์ทวอทเนี่ยนะครับเราจะเข้าไปที่เมนูที่เป็นรูปกล้องถ่ายรูปที่มีสัญลักษณ์รูปบลูทูธอยู่นะครับพอแตะเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยกล้องถ่ายรูปก็จะทำการทำงานแล้วนะครับคือภาพที่เราถือที่ตัวกล้องนะฮะถือที่ตัวกล้องของสมาร์ทโฟนเนี่ยนะฮะจะมาปรากฏอยู่ที่หน้าจอของเครื่องสมาร์ทวอชนะครับนี่นะครับหันไปทางไหนเนี่ยมันก็จะเคลื่อนไหวตามมานะฮะแล้วที่สำคัญเนี่ยถ้าเกิดผมเอียงเป็นแนวตั้งแนวนอนเนี่ยมันก็จะเอียงตามไปด้วยนะครับเนี่ยฮะเมื่อสักครู่เอียงเป็นแนวตั้งนะอันนี้เอียงเป็นแนวนอนก็จะกลับภาพโรเทตตามไปด้วยนะครับนี่นะครับอันนี้แนวตั้งนะครับอันนี้แนวนอนเนี่ยนะฮะ
บนจอสมาร์ทวอทเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเราต้องการที่จะกดถ่ายรูปเราก็กดตรงคำว่า capture นะครับนี่นะครับภาพที่ถ่ายอันนี้เนี่ยนะฮะมันก็จะเซฟลงไปบนเครื่องสมาร์ทโฟนคุณนะครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายของการรีวิวอุปกรณ์นาฬิกาสมาร์ทวอทรุ่นนี้นะครับภายในกล่องประกอบไปด้วยตัวเครื่องนาฬิกาอย่างที่เห็นนี้เนี่ยครับแล้วก็มีฟิล์มติดหน้าจอให้มานะครับมีคู่มือภาษาจีนภาษาอังกฤษนะฮะแล้วก็มีสายชาร์จนะฮะเป็นสายแบบแบนนะฮะป้องกันการบิดงอของตัวสายนะครับสายค่อนข้างดีทีเดียวนะครับก็ผู้ที่สนใจนะครับสำหรับนาฬิกาตัวนี้เนี่ยสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ anyexposure.com ได้ตลอด24ชั่วโมงครับผมขอบคุณครับ